สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับงานช่างทำเองได้ง่ายๆอย่าให้ช่างเขามาหลอกเรานะครับถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมมาตลอดนะครับจะมีคลิปวิดีโอที่สอนทำตอหม้อทำโรงจอดรถที่บ้านด้วยตัวเองแบบนี้นะครับที่เป็นโครงเหล็กนะแล้วก็จริงๆเนี่ยงานนี้มันทำเสร็จมานานมากแล้วปีกว่านะครับก็คนที่บอกว่าเอ้ยทำตอหม้อแบบที่ผมทำหรือว่าทำโครงเหล็กแบบที่ผมทำเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไม่แข็งแรงนะครับก็ยังอยู่ดีนะครับผ่านไป1ปีแล้วนะผ่านลูกเห็บมา2รอบนะครับพายุใหญ่ๆที่อุดรหลายรอบเลยนะครับอยู่ได้นะครับเพราะนั้นโครงเหล็กที่ผมทำเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีทำวิดีโอสอนในเรื่องของการเทพื้นปูนอะไรไปนะครับซึ่งเป็นงานหนักมากนะคนที่จะเทพื้นปูนโรงรถด้วยตัวเองแนะนำว่าให้ไปใช้แผ่นนะครับจะง่ายกว่านะผมผสมเองเนี่ยเหนื่อยมากเลยอ่ะมาดูวิดีโอวันนี้กันนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้เนี่ยเป็นงานเก่าครับที่ผมจะต้องมาเก็บครับผมทำเพจลอยทิ้งไว้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอหม้อมันสูงมาจากพื้นใช่ไหมแล้วพอเราเทพื้นปูนไปเนี่ยตอหม้อมันก็จมไปเสมอพื้นละนะครับทำให้เวลาที่ฝนตกนะครับหรือเวลาเราล้างพื้นเนี่ยน้ำมันมาโดนเสาเหล็กนะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเสามันจะผุขึ้นสนิมวันนี้ผมจะมาทำตัวโคนเสานะครับคุ้มปูนขึ้นมานะเพื่อป้องกันนะครับน้ำไม่ให้มากัดเซาะตัวโครงเหล็กของเรานะครับโดยนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้นั่นก็คือปูนเก่าโอเคคร่าวๆนะบางคนไม่รู้จักปูนกราวนะครับจะรู้จักปูนกาวนะครับคนละอย่างนะปูนกาวเนี่ยเป็นปูนสำหรับที่เอาไว้ใช้ติดกระเบื้องห้องน้ำอะไรแบบนี้นะส่วนปูนกราวหรือปูนชิลลิงกราวเนี่ยมันไว้ใช้สำหรับซ่อมงานนะครับพวกเสาพวกกำแพงต่างๆเพราะว่าเหลวนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปยึดเกาะกับวัสดุได้ดีนะแต่ว่านะครับจะต้องมีความหนาของตัวปูนอยู่ที่ประมาณ25มิลนะครับหรือ2เซนครึ่งนะถึงจะอยู่ได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะซ่อมงานอะไรให้ดูนะครับว่าถ้ามันแตกเยอะๆแตกเป็นชิ้นเป็นนิ้วอย่างเงี้ยเราไปซ่อมไปปาดนะครับมันยึดติดได้นะแล้วก็ตัวพื้นผิวเนี่ยเราต้องทำความสะอาดนะครับไม่ให้มีคราบน้ำมันไม่ให้มีฝุ่นเรียบร้อยก่อนนะแล้วเราค่อยเอาปูนเก่าเนี่ยเทลงไปอ่ะอันนี้เป็นยี่ห้อแลนโก้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะนี่คือผมซื้อมาใช้เองนะครับก็มาดูคุณสมบัติกันก่อนเลยนะครับปูนแบบนี้เนี่ยไม่หดตัวเมื่อแห้งแล้วก็เซตตัวแล้วนะครับแล้วก็เหมาะกับงานฐานงานเครื่องจักรซ่อมแซมคอนกรีตนะครับงานสาธารณูปโภคต่างๆนะก็หมายความว่าเราไปทำจอยซ่อมถนนทำอะไรตอม่งตอหม้อนะครับเนี่ยครับไองานฐานลากแบบนี้นะครับที่มันเปลือยๆอยู่เดี๋ยวเราเอามาทำเป็นตัวหุ้มเสาได้นะจริงๆตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แบบนี้เพียวๆเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดใครกลัวเปลืองนะครับแล้วก็พื้นที่เยอะๆเนี่ยสามารถผสมหินเกล็ดเข้าไปได้นะครับปูนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยห้ามเทหนาเกิน5เซนครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเทหนานะก็ให้ผสมหินเกล็ดไปด้วยครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงถามว่าโอ้โหเสาวางทิ้งไว้อย่างนี้โดนแดดโดนฝนมาตั้งนานนะครับมันจะไม่ขึ้นสนิมอะไรอย่างนี้หรอจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าไว้เฉยๆนะมันขึ้นสนิมไปนานแล้วแต่สังเกตไหมครับว่าเสาผมเนี่ยมันจะดูมันๆเงาๆนี่ไม่ใช่ทาสีนะจะบอกว่าจริงๆเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของช่างสีรถยนต์นะครับก็คือใช้อีพ็อกซี่ครับหรือว่าจะใช้ตัวเรซินก็ได้นะที่ผมผสมทำงานไฟเบอร์ซ่อมๆเหลือๆนี่แหละมาทาป้ายๆทิ้งไว้นะครับเรซินเนี่ยจะทำการเคลือบผิวโลหะนะครับทำให้ไม่เกิดสนิมเพราะว่ามันไม่โดนน้ำไม่โดนอากาศนะใครที่มีงานเหล็กนะครับแล้วแบบต้องวางทิ้งไว้นานๆเนี่ยเอาเรซินทาครับรับประคองเลยนะไม่ขึ้นสนิมนะถึงจะขึ้นก็ขึ้นน้อยมากขึ้นยากมากเนี่ยครับดูนะนี่นี่คือทาไว้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมไม่ขึ้นสนิมนะครับแต่น็อตข้างล่างนี่ขึ้นฮะนะเพราะฉะนั้นต้องรีบครับรีบทำตอหม้อฮะอย่างแรกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำงานกันเลยวันนี้สำหรับช่างทั้งหลายนะครับที่กำลังจะเตรียมคอมเมนต์ผมนะครับว่าทำผิดวิธีมันไม่ใช่วิธีช่างทำอย่างนั้นช่างทำอย่างนี้อันไหนให้ช่างทำนะครับอันนี้คือทำให้ดูนะว่า DIY ทำแบบนี้ใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นงาน DIY ไม่มีถูกผิดครับถ้าทำออกมางานใช้งานได้งานไม่ได้เสียมันคือใช้งานได้โอเคป่ะงาน DIY เนี่ยอาจจะมีการพลิกแพงเอาวัสดุอื่นมาใช้เอาอะไรมาใช้อันนี้คืองาน DIY นะครับทำความเข้าใจก่อนนะใครไม่ชอบงาน DIY เนี่ยปิดไปเลยนะครับไม่ต้องดูนะอ่ะอย่างแรกครับก็ให้เราทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยนะครับก็จริงๆจะใช้น้ำฉีดก็ได้นะเพราะว่าปูนเนี่ยมันจะยึดเกาะดีครับถ้ามันสะอาดสำหรับตัวหัวเสานะครับเราก็วัดนะครับทำการตัดไม้แบบให้เรียบร้อยนะครับก็ใครจะทำแบบไหนก็ตัดไม้แบบของตัวเองเลยนะอันนี้ผมมีไม้แบบครับที่เหลือจากการเทปูนพื้นคราวที่แล้วครับวางทิ้งไว้ครับผมก็เอามาตัดซอยแล้วนะจริงๆคนทำงาน DIY ทุกคนจะรู้เลยครับว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งครับถ้าเก็บได้เก็บไปก่อนนะเดี๋ยวมันมีโอกาสมาใช้ได้อีกแน่นอนตัวไม้แบบกั้นนะครับจริงๆทำยังไงก็ได้นะทำง่ายๆนะครับแล้วก็หาวิธียึดนะครับให้ตัว
โครงไม้เนี่ยมันอยู่ในทรงที่เราต้องการครับแต่ว่าของผมเนี่ยอาจจะเบี้ยวๆไปบ้างนะก็นะตามสกิลครับสกิลอย่างนี้นะก็ได้ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคนะครับเราก็เดี๋ยวยึดที่เรียบร้อยครับทุกจุดนะแล้วก็เว้นระยะห่างสักหน่อยนะครับแล้วแต่นะใครจะเอาใหญ่เล็กแค่ไหนก็ลองปรับขนาดดูครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับพื้นไม่ได้เรียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทปูนลงไปทันทีเนี่ยปูนมันจะไหลออกหมดครับนะนี่ตามนี้นะครับแถวๆนี้นะนี่เห็นไหมมันจะไหลออกหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปรับพื้นก่อนปรับพื้นก่อนนะที่เราจะเทเราก็แกะผสมปูนนะครับทำไปเลยอันเนี้ยผมจะผสมให้มันเหนียวนิดนึงนะครับคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นทำยังไงนะแต่ผมจะใส่ลงไปนะครับตรงตามโคนเสาก่อนนะครับให้มันไหลออกมาเลยจะบอกว่าตอนที่เราเทขึ้นไปครั้งแรกนะครับอย่าเทงเทพรวดไปทีเดียวนะครับเยอะๆนะให้เราเทลองก้นบ่อไปอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่ออุดรูรั่วนะครับสังเกตว่าผมไม่ได้เอาอะไรอุดนะแต่เห็นไหมปูนมันไม่ได้ไหลออกมานะครับเรารอสักพักหนึ่งให้ปูนมันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับสักสามนาทีนะแล้วเราก็ค่อยเทที่เหลือครับต่อไปนะแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ออกมานอกไม้แบบโอเคครับตอนนี้ก็เทปูนไปครับผมจะเทแค่นี้นะแค่มิดหัวเสาก็พอนะครับใครจะเทให้ท่วมกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำตามสะดวกครับทีนี้เดี๋ยวเราก็รอว่าแห้งแล้วแกะแบบออกมาจะเป็นยังไงครับดูนะครับงาน DIY นะอยากทำอะไรก็ทำนะแบบเนี่ยจะใช้อะไรก็ได้นะขอให้มันอยู่ทรงนะครับนี่อันนี้ผมใช้มินิยมนะครับมินิยมหลังคาที่เศษๆเหลือๆอยู่นะอันนี้จะเป็นหัวเสาเตี้ยของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราทำเตี้ยๆแบบนี้นะครับบางๆเนี่ยจะอยู่ไหมนะเพราะเมื่อกี้เราทำหนาไปแล้วเราลองมาดูบ้างว่าอันบางเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับปูนที่มันล้นออกมานะครับเรารอสักพักหนึ่งนะพอปูนเริ่มเซตตัวครับไม่เกิน3นาทีนะเราสามารถตัดมันนะครับเนี่ยครับกรีดมันออกมาได้ครับนะตกแต่งได้เลยนะตรงนี้ปึ๊บเนี่ยปาดออกมาปึ๊บเห็นไหมนี่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวโคนเสาเราจะได้เป็นเหลี่ยมสวยๆฮะไหมฮะแล้วต้องมีคนสงสัยแน่ๆครับว่าไอ้ปูนเกาเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่ทำแบบนะครับไม่ทำแบบนะแล้วเราพอกไปเลยจะทำหัวเสาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าบอกก่อนนะอันนี้ผสมให้มันแบบเหนียวๆนิดนึงนะเห็นไหมผสมให้มันแห้งๆเป็นก้อนแบบนี้ไม่ใช่ตักขึ้นมาแล้วเหลวละลายแบบนั้นมันไม่ได้แน่นอนนะอ่ะอันนี้ตอนอ้อนเนี้ยอันเนี้ยหัวเสาเนี้ยมันค่อนข้างเตี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี้ยผมจะลองแบบไม่ใช้ตอม่อดูไหมโบกไปเลยอ่ะดื้อๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่สวยอย่าว่ากันนะอันนี้ทำให้ดูนะครับพอถ้ามันไม่มีขอบเขตนะครับก็คงได้ตามสภาพนะฮะนี่แต่ว่าถามว่าได้ไหมนี่เห็นไหมถ้าเราผสมเหนียวเนี่ยปูนมันก็จะไม่ไหลไปไหนครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพอปั้นได้นะรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปฮะลองขึ้นรูปดูนี่ฮะมันจะไหลถ้าขึ้นรูปมันจะไหลนะพยายามตลบขึ้นไปดูนะครับไม่รู้ได้ไหมโหมันเหนียวเหมือนปั้นขนมเลยอ่ะจะบอกว่าครับสังเกตว่าเวลาเราปั้นเนี่ยมันจะไหลนิดนึงนะแต่เดี๋ยวรอให้ใกล้แห้งกว่านี้ครับเราปั้นไปเรื่อยๆปึ๊บเนี่ยครับถ้าไม่ใช้แม่แบบนะครับก็ได้ประมาณนี้นะอัตราผสมนะครับปูนเกานะครับเราก็จะใช้นะปูน4ส่วนนะครับน้ํา1ส่วนนะแล้วก็พอปูนเริ่มเข้าเซตเข้าตัวนะครับแล้วก็เริ่มแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราบ่มน้ํานะครับบ่มน้ําเหมือนปูนทั่วไปนะก็คือเอาน้ําเนี่ยพรมๆนะครับใช้เวลาบ่มปูนเนี่ยประมาณ3วันครับแล้วเดี๋ยวเรามาแกะแบบกันโอ้เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ตัวลูกสูงนะครับโอ้สวยงามครับแตกเลยอันนี้ครับเป็นอันเตี้ยนะแต่ว่าผมทำเนี่ยมัน
แตกตรงมุมครับเพราะว่าตอนที่แผ่นแบบวางเนี่ยผมไม่ปาดปูนให้ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยังแตกนะใครมีปูนเหลือครับจะเอามาเก็บก็ได้นะครับให้มันเรียบร้อยนะก็มาทำการฉาบปาดนะครับหรือว่าแต่งหัวเสาก็ได้นะทีนี้เราไปดูอีกอันนะครับคืออันที่เราไม่ใช้แบบเลยนะครับเทไปดิบๆเลยนะครับก็อย่างนี้ครับนะก็คอยบ่มน้ำแล้วกันนะทั้ง3ลูกนี้ให้ดูนะครับว่าทำแบบไหนก็สามารถใช้งานได้นะครับอยู่ที่เราประยุกต์ดัดแปลงนะก็งาน DIY ก็ประมาณนี้แหละครับลองทำมันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยู่บ้านว่างๆนะครับโรงจอดรถผมเนี่ยทำมาไว้นานมากแล้วนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใช้สแลนขึงไว้นะครับมันไม่ค่อยสวยครับเดี๋ยววิดีโอหน้าครับเราจะมาดัดแปลงครับโรงจอดรถครับให้เป็นโรงจอดรถสวยๆกันนะครับโดยการทำผนังแล้วเดี๋ยว DIY ยังไงนะครับตามไปดูในวิดีโอต่อไปนะครับแล้วก็ใครชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปครับเวลาผมทำ DIY อะไรใหม่ๆแล้วก็รีวิวของด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ